บาดพี่พี่โก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 บาดอ้าวกินที่แก้มเราก็ชอบกินแก้มเด้อพอกินเข้าไปถามว่าอร่อยมั้ยเราก็ว่าอร่อยมันก็อร่อยจริงๆอ่ะนะแต่บอกว่าลิงผมบอกว่าลิงอ่ะลิงก็ลิงได้มากินไปแล้วจ้ะอ่ะบ้านพี่มิกลุงจะพามากินลิงแล้วครับวันนี้ไม่ใช่ครับโอ้โหแล้วอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเหมือนเดิมครับพามาที่นี่ครับเขื่อนแกงกระจานครับโอ้โหของกรมชลประทานเลยเอ้าดูบรรยากาศดิไปยังไงมายังไงไปกันไปดีครับนี่คือรายการบ้านพี่บิ๊กรูมคราวนี้มาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีและนี่เขื่อนแก่งกระจานดูบรรยากาศครับผมพี่วราพี่ทัศน์ได้เจอกันแล้วดับเบิลฟิลนะครับสวัสดีครับก็นัดเจอกันที่นี่นะร้านชายหาดโอ้โหได้ข่าวว่าเด็ดใช่ไหมพี่แน่นอนพี่เวลานี่เป็นเจ้าถิ่นนะครับเป็นคนเพชรบุรีด้วยใช่ไหมพี่อันนี้นี่ไม่ใช่สมาชิกวงนะไม่เกี่ยวนะพี่ไอ้ห่าทำอะไรกันตรงนี้เอ้ยไปก่อนไปก่อนโอ้โหรู้ก่อนเดี๋ยวดีเจเข้ามาเนี่ยฟังมั้ยเนี่ยฟังดับเสร็จปะเนี่ยตื่นแล้วไม่ฟังโอ้โหพี่อยากกินอะไรวันนี้มาที่เขื่อนจะพามากินกะเพราหมูดีไหมไข่เจียวเขื่อนทานหมูเขื่อนทำไมไม่กินปลาหรือปูปลาแหมก็มีนาถามนะครับขอโทษอันนี้มานี่ไม่พูดไม่พูดอะไรเลยอ่ะอันนี้ไม่ถนัดพูดถนัดทำแล้วพวกฟิวนี่ทำงานเป็นทีมนะครับผมนะชอบคนนี้ชอบคนนั้นชอบซื้อมาคนนี้ทำคนนี้ทำโอเคเดี๋ยวได้เจอกันมันแล้ววันนี้นะครับที่นี่เขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรีก็จะบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงทับซ้อนของรายการเรานะเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องมาพี่วราพาเรามาชิมใช่ไหมฮะแต่ว่าเราไปเจอคุณยายท่านนี้นะครับโอ้เป็นคุณยายจากร้านครัวชายหาดนี่นะครับชายหาดค่ะชื่อยายอะไรครับยายบุญมีนุชพันธ์ครับว่ายายสายยายสายของเรานี่เองนะครับผมก็เนี่ยพามาแล้วก็มากินคงเค้งอยู่มาสั่งบีบมะนาวหน่อยหน้าเลยนะหน้าใช่ไหมจะทานแบบไหนให้ทำให้เต็มๆก็แล้วกันเห็นยายแล้วก็รู้สึกว่ายายก็เป็นฉับฉานก็แต่จะบอกว่ายายทำอะไรอยู่ที่นี่ครับมีเปิดทำกิจการอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็นี่แหละมีร้านอาหารบ้านพักบริการเข้ามากันก็เราก็บริการให้กับแขกเขาทุกคนเลยมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับยายโอ้ย40 กว่าปีมาตั้งแต่ทานเตียนตอนนั้นพวกเราทำอะไรกันอยู่ผมยังเป็นวุ้นเป็ดอยู่เลยครับพี่มันเรียกทานเตียนทานเตียนข้าวป่าทางเกวียนนี่เท่ากับทางเกวียนนะครับใช่ครับมันอย่างนั้นถ้ายายเอารถป่าเข้าไปก็ต้องใช้วินสลิงดึงกับต้นไม้นู่นถ้ารถจะจมต้องเอาสลิงลากไปเลยไปผูกต้นคนงานนะนะสลิงลากแล้วทีนี้ก็วินด้วยมันก็ลอยขึ้นบนโคลนไปค้างวันค้างคืนถึงจะได้ลงมานี่เฮ้ยอย่าเพิ่งกันอะไรกันเนี่ยโอ้โหยายดูหน่อยเดียวใส่กันใหญ่เลยกัดกันยายเย็นเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวกลับไปยายบอกว่าร้านนี้อร่อยงั้นผมอยากถามยายคิดว่าถ้าเกิดยายเป็นอาหารตัวยายเองชีวิตยายเป็นอาหารยายคิดว่ายายเป็นเหมือนอาหารแบบเนี้ยกับข้าวเป็นอะไรเงี้ยรสชาติมันเปรี้ยวเค็มหรือว่าเย็นหรือว่าอยากคิดว่าอยากเป็นกับข้าวก็ต้องออกร้อนๆแล้วมันจะทานอร่อยมากปล่อยให้มันเย็นมันก็ไม่อร่อยนะเราต้องทำเลยทานเลย
ร้อนเป็นอาหารร้อนที่กินแล้วต้องรีบทานเลยจานด่วนจานด่วนอาหารร้อนร้อนแบบร้อนเนี่ยนะก็จริงๆแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของยายด้วยนะชอบอย่างนี้นะครับยายว่ายายเป็นอะไรทำไมยายก็ทอดมันเนี่ยอร่อยทอดมันเป็นทอดมันแล้วเป็นทอดมันเหรอสิ่งที่ยายชอบสิ่งที่ยายเลือกมันก็สะท้อนความเป็นตัวตนของยายเท่านั้นยายเขาเป็นคนอย่างนี้นะเขาแบบฉะฉานอย่างเงี้ยเขาก็พูดตรงๆครับทำใหม่ทำใหม่อ๋อนี่ร้อนๆมาเหมือนกันนะครับนี่เป็นหลานชายลูกนั่นแหละลูกชายพี่อะไรครับลูกของดองอ๋อพี่อะไรพี่อะไรชื่อพี่อะไรเจ้าบอกกันพี่ลืมชื่อเจ้าปานครับผมพี่ปานโอ้ขอบคุณพี่ปานมากก็สาเอาลาบเอาอะไรมาให้นะครับนี่ยายเครียบยังพูดคล่องนะแต่สมองนี่ลืมได้หลานชื่ออะไรลืมแล้วหลานเยอะนั่งที่นึกโมตะพูดนี่อาหารลืมโน่นเนี่ยเองไม่ได้มาสักสามเดือนสินั่งนึกอยู่นั่นใช่ไหมพวกเราทุกคนเดี๋ยวมันจะถึงกว่าไปแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบกว่าว้าวมาแล้วมาไปนะร่อนหน่อยมาราดกระเทียมเลยนะผมพบจังเลยจังหมดแล้วไรต้มจังเอางี้ดีกว่าวันนี้แก๊งผมบ้านพี่วิกลูมชวนยายกินข้าวด้วยโอ้โหเอาเลยแต่จะมีปัญหากับหลานหรือเปล่าเมื่อกี้ตามอยู่แข่งกินแล้วยายไม่ว่างแล้วครับก็มาอยู่กินข้าวกับพวกเราด้วยเอ้างั้นเดี๋ยวช่วงหน้าพวกเราชิมกันเองก็ได้ครับขอบคุณมากครับยาย